เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9นาฬิกา15นาทีอุตมะปลื้มเงินเยียวยา 5,000 บาทถึงมือประชาชนครบทั้ง15ล้านคนเตรียมปิดจ๊อบในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้แจ้งอย่างสั่งเก็บตกคนลงทะเบียนไม่สำเร็จอีก 1.7 ล้านคนด้วย9นาฬิกา32นาทีซูเปอร์โพลเผยเกษตรกรพอใจมาตรการกระทรวงเกษตรยุคเฉลิมชัยเรื่องเงินเยียวยาประกันราคาสินค้าเกษตรประกันรายได้มากที่สุดต้องการให้ช่วยเข้าถึงทรัพยากรการผลิต9นาฬิกา40นาทีตำรวจสน.นางเลิ้งรวบโจทย์ระเวนลักรถจักรยานยนต์ก่อนประกาศขายผ่านทาง Facebook ในราคาถูกล่าสุด9นาฬิกา54นาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับขึ้น50บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 25,574 บาท92สตางค์ขายออกบาทละ 26,750 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 26,050 บาทขายออกบาทละ 26,250 บาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup